you'll see worse. It's over. แฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมพาร์ทที่4ฮอลเลสสลักฮอนลูมอสแม็กซิมัมแม้ว่าทุกช่วงเวลาที่ตื่นอยู่ในระยะเวลา2วันที่ผ่านมานี้แฮร์รี่จะเฝ้าหวังสุดกำลังให้ดัมเบิลดอร์มารับเขาได้จริงๆแต่เขากลับรู้สึกเก้อเขินเหลือเกินขณะเดินออกไปในซอยพรีเวทด้วยกันเขาไม่เคยพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนอกโรงเรียนฮอกวอตส์มาก่อนปกติแล้วมักมีโต๊ะขั้นอยู่ระหว่างเขากับอาจารย์ยิ่งทำให้แฮร์รี่กระดากมากขึ้นเมื่อตอนที่เขาตะโกนเสียมารยาทมากแถมยังพยายามทำลายสมบัติอันมีค่ายิ่งหลายชิ้นของดัมเบิลดอร์สุดความสามารถอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าดัมเบิลดอร์จะทำตัวตามสบายทีเดียวเตรียมไม้กายสิทธิ์ไว้ให้พร้อมด้วยแฮร์รี่เขาพูดอย่างร่าเริงแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนนี่ครับถ้ามีการโจมตีดัมเบิลดอร์บอกฉันอนุญาตให้เธอใช้คาถาต้านคำสาปหรือคำแช่งอะไรก็ได้ที่เธอคิดออกอย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าเธอจะต้องกังวลเรื่องถูกโจมตีหรอกคืนนี้ทำไมล่ะครับก็เธออยู่กับฉันนี่ดัมเบิลดอร์ตอบเรียบๆตรงนี้แหละแฮร์รี่เขาหยุดกึกที่ท้ายซอยพรีเวทใช่แล้วเธอยังไม่ได้ผ่านการทดสอบการหายตัวสินะเขาเอ่ยขึ้นยังครับแฮร์รี่ตอบผมคิดว่าต้องอายุ17ปีก่อนไม่ใช่เหรอครับใช่ดัมเบิลดอร์ตอบเพราะฉะนั้นเธอต้องจับแขนฉันไว้แน่นๆล่ะแขนซ้ายนะถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็อย่างที่เธอสังเกตเห็นแขนข้างที่ใช้ไม้กายสิทธิ์ของฉันออกจะเปราะบางอยู่สักหน่อยตอนนี้แฮร์รี่จับแขนที่ดัมเบิลดอร์ยื่นส่งให้แน่นดีมากดัมเบิลดอร์บอกอ้าวที่นี้เราไปกันล่ะแฮร์รี่รู้สึกว่าแขนของดัมเบิลดอร์กระตุกออกไปจากเขาจึงกระชับมือแน่นยิ่งขึ้นสิ่งต่อมาที่เขารู้สึกคือทุกอย่างกลายเป็นสีดำเขาถูกแรงกดอย่างหนักจากทุกทิศทุกทางเขาหายใจไม่ออกเหมือนมีแผ่นเหล็กลัดรอบแน่นที่หน้าอกลูกตาถูกดันย้อนกลับเข้ามาในหัวแก้วหูถูกผลักลึกเข้าไปในกะโหลกและจากนั้นเขากลืนอากาศเย็นยามราตรีลงไปเต็มปอดและลืมตาที่น้ำตาไหลพรากรู้สึกราวกับถูกดันผ่านท่อยางที่รัดแน่นมากๆเวลาผ่านไปอีกอึดใจกว่าเขาจะรู้ตัวว่าซอยพรีเวทหายไปแล้วตอนนี้เขากับดัมเบิลดอร์ยืนอยู่ตรงที่ที่ดูเหมือนจะเป็นจัตุรัสล้างในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใจกลางจัตุรัสมีอนุสรณ์สถานสงครามและมานั่งยาว 2-3 ตัวแฮร์รี่เข้าใจความรู้สึกแล้วเขาตระหนักว่าเขาเพิ่งจะหายตัวเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงบ้างดัมเบิลดอร์ถามก้มลงมองเขาอย่างเป็นห่วงต้องใช้เวลาหน่อยถึงจะคุ้นกับความรู้สึกแบบนี้ผมสบายดีครับแฮร์รี่ตอบลูบใบหูซึ่งเขารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ค่อยอยากจากซอยพรีเวทมาสักเท่าใดแต่ผมชอบใช้ไม้กวาดมากกว่าดัมเบิลดอร์ยิ้มพร้อมกับดึงเสื้อคลุมเดินทางให้กระชับอีกนิดรอบคอและพูดว่าทางนี้เขาก้าวเดินอย่างกระฉับกระเฉงผ่านโรงแรมว่างเปล่าและบ้านสองสามหลังเกือบจะเที่ยงคืนแล้วตามเวลานาฬิกาที่โบสถ์ใกล้ๆบอกฉันสิแฮร์รี่ดัมเบิลดอร์พูดขึ้นแผลเป็นของเธอยังเจ็บอยู่บ้างหรือเปล่าแฮร์รี่ยกมือขึ้นจับหน้าผากอย่างไม่รู้สึกตัวและถูรอยแผลรูปสายฟ้าไม่เลยครับเขาตอบแล้วผมก็สงสัยเรื่องนี้อยู่ผมเคยคิดว่าตอนนี้มันน่าจะปวดแสบปวดร้อนตลอดเวลาในเมื่อโวลเดอมอร์กลับมามีอำนาจอีกหนเขาชำเลืองขึ้นมองดัมเบิลดอร์และเห็นว่าอาจารย์มีสีหน้าพึงพอใจส่วนฉันคิดตรงกันข้ามดัมเบิลดอร์ว่าในที่สุดวอเดอร์มอร์ก็รู้ว่า
จะมีอันตรายมาถึงตัวเมื่อเธอเข้าไปถึงความคิดและอารมณ์ของเขาได้ดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังใช้คาถาสกัดใจปิดกั้นเธอไว้แหมผมไม่ว่าอะไรเลยครับเรื่องนั้นแฮร์รี่บอกเขาไม่นึกโหยหาความฝันที่มารบกวนหรือภาพในสมองวอเดอมอร์ที่วาบขึ้นมาทำให้เขาตกใจทั้งสองเลี้ยวที่หัวมุมถนนผ่านตู้โทรศัพท์ที่พักผู้โดยสารรถประจำทางแฮร์รี่หันไปมองดัมเบิลดอร์อีกครั้งอาจารย์ครับว่าไงหรือแฮร์รี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับแฮร์รี่ที่นี่คือหมู่บ้านอันมีเสน่ห์ที่ชื่อว่าบัลลี่แบปเปอร์ตันแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อจริงสิฉันยังไม่ได้บอกเธอดัมเบิลดอร์พูดฉันจำไม่ได้แล้วว่าหลายปีมานี่พูดประโยคนี้ไปกี่หนแต่เราขาดสมาชิกในกลุ่มอาจารย์ไปคนหนึ่งอีกแล้วเรามาที่นี่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ของฉันให้เลิกเกษียณแล้วกลับไปสอนที่ฮอกวอตส์ผมจะช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรล่ะครับฉันคิดว่าเราหาทางใช้เธอได้หรอกดัมเบิลดอร์พูดอย่างคุ้มเครือเลี้ยวซ้ายตรงนี้แฮร์รี่ทั้งสองเดินขึ้นไปตามถนนแคบๆที่ลาดชันมีบ้านเรียงหลายอยู่สองฝากหน้าต่างทุกบานมืดสนิทความเย็นสถานแปลกประหลาดที่แผ่เนื้อซอยพรีเวทมาสองสัปดาห์แล้วก็แผ่คลุมอยู่ที่นี่เช่นกันแฮร์รี่คิดถึงผู้คุมวิญญาณเขาหันไปมองข้างหลังและกุมไม้แก้วสิทธิ์ในกระเป๋าเพื่อเพิ่มความมั่นใจอาจารย์ครับทำไมเราไม่หายตัวเข้าไปในบ้านของเพื่อนเก่าอาจารย์โดยตรงเลยล่ะครับเพราะว่าทำแบบนั้นก็หยาบคายพอๆกับเตะประตูหน้าบ้านพังเลยนะสิดัมเบิลดอร์บอกมารยาทอันดีงามสั่งว่าเราต้องให้สหายผู้วิเศษมีโอกาสปฏิเสธไม่ให้เราเข้าบ้านแล้วอีกอย่างนะที่อยู่ของพ่อมดแม่มดมักจะมีการลงคาถาอาคมป้องกันนักหายตัวที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอย่างเช่นที่ฮอกวอตส์เราหายตัวไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนในอาคารหรือบริเวณโรงเรียนแฮร์รี่พูดอย่างรวดเร็วเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์บอกผมแล้วเฮอร์ไมโอนี่ก็พูดถูกต้องเราเลี้ยวซ้ายอีกครั้งนะนาฬิกาที่โบสถ์ตีบอกเวลาเที่ยงคืนอยู่ด้านหลังแฮร์รี่สงสัยว่าทำไมดัมเบิลดอร์ไม่คิดว่าเป็นเรื่องหยาบคายที่จะมาเพื่อนเก่าของเขาดึกขนาดนี้แต่ตอนนี้ในเมื่อพูดคุยกันได้แล้วเขามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าให้ถามอาจารย์ครับผมเห็นในเดลี่พอร์เฟตว่าฟัชถูกไล่ออกถูกต้องดัมเบิลดอร์ตอบตอนนี้เลี้ยวเข้าไปในซอยที่ลาดชันซอยหนึ่งและเธอคงเห็นแล้วด้วยว่าคนที่มาแทนเขาคือลูฟัสสกรีมเจอร์ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าสำนักงานมือปราบมารเขาอาจารย์คิดว่าเขาเก่งไหมครับแฮร์รี่ถามเป็นคำถามที่น่าสนใจดัมเบิลดอร์บอกเขาเป็นคนมีความสามารถใช่เลยล่ะมีบุคลิกที่เข้มแข็งและเด็ดขาดมากกว่าคอร์เนเลียสครับแต่ผมหมายความว่าฉันรู้ว่าเธอหมายความว่าอะไรลูฟัชเป็นนักปฏิบัติและยังเคยต่อสู้กับพอมอดฝ่ายมืดมาเกือบตลอดชีวิตการทำงานเขาไม่ประมาทลอร์ดวอเดอร์มอร์หรอกแฮร์รี่คอยแต่ดัมเบิลดอร์ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างเขากับสกริมเจอร์ที่เดลิพอร์เฟตรายงานแต่แฮร์รี่ไม่กล้าพอจะถามเรื่องนี้ต่อจึงเปลี่ยนเรื่องแล้วอาจารย์ครับผมเห็นข่าวมาดามโบนส์ใช่ดัมเบิลดอร์พูดเสียงเบาเป็นการสูญเสียที่โหดร้ายเธอเป็นแม่มดที่เก่งกาจมากไปทางนี้แหละนะฉันว่าโอ้ยเขายกมือข้างที่เจ็บขึ้นชี้อาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นกับฉันไม่มีเวลาอธิบายตอนนี้ดัมเบิลดอร์บอกเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเชียวล่ะฉันถึงอยากเล่าในเวลาเหมาะๆดัมเบิลดอร์ยิ้มให้และแฮร์รี่เข้าใจว่าเขาไม่ได้ถูกตำหนิแต่ได้รับอนุญาตให้ตั้งคำถามอื่นๆต่อไปได้อาจารย์ครับ
ผมได้ใบปลิวกระทรวงเวทมนต์จากหนองฮูกเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้ต่อสู้กับผู้เสพความตายใช่ฉันเองก็ได้มาใบหนึ่งดัมเบลดอร์บอกยังคงยิ้มเธอว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่ค่อยหรอกครับฉันคิดแล้วว่าเธอคงว่าไม่มียกตัวอย่างเช่นเธอไม่ได้ถามฉันว่าแย้มโปรดของฉันคืออะไรเพื่อตรวจสอบว่าฉันเป็นศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมผมไม่ได้แฮร์รี่เริ่มพูดไม่แน่ใจนักว่าเขาถูกดุหรือเปล่าสำหรับการอ้างอิงในอนาคตนะแฮร์รี่ฉันชอบลาสเบอร์รี่ถึงแม้ว่าถ้าฉันเป็นผู้เสพความตายฉันคงจะค้นคว้ามาแล้วแน่ๆว่าย่ามโปรดของฉันคืออะไรก็จะปลอมตัวเป็นฉันจริงครับแฮร์รี่ตอบแล้วใบปลิวพูดเรื่องอินฟลายมันคืออะไรกันแน่ครับใบปลิวบอกไม่ชัดเจนเป็นซากศพนะดัมเบิลดอร์พูดราบเรียบร่างคนตายที่ถูกเสกคาถาให้ทำงานที่พ่อมดฝ่ายมืดสั่งแต่ไม่มีคนเห็นอินฟลายมานานแล้วตั้งแต่วอเดอมอร์มีอำนาจครั้งก่อนใช่แล้วล่ะเขาฆ่าคนมากพอจะตั้งกองทัพได้เลยถึงแล้วแฮร์รี่ตรงนี้แหละพวกเขาเข้ามาใกล้บ้านหลังเล็กก่อด้วยหินอย่างงดงามตั้งอยู่ในสนามแฮร์รี่มัวคิดไตร่ตรองเรื่องอินฟลายที่น่าขยะแขยงจึงไม่ได้สังเกตสิ่งอื่นใดแต่เมื่อพวกเขาไปถึงประตูรั้วหน้าบ้านดัมเบิลดอร์ก็หยุดกึกจนแฮร์รี่เดินชนเขาเข้าย่างจังโอ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่แฮร์รี่มองตามสายตาอาจารย์ไปยังทางเดินด้านหน้าที่ดูแลรักษาไว้อย่างดีเขารู้สึกว่าหัวใจหล่นวูบประตูหน้านั้นหลุดห้อยจากบานพับดัมเบิลดอร์กวาดตามองซ้ายขวาไปตลอดถนนถนนทั้งสายปราศจากผู้คนหยิบไม้เกษตรและเดินตามฉันมาแฮร์รี่เขาพูดเบาๆเขาเปิดประตูรั้วเดินอย่างว่องไวและเงียบกริบเข้าไปตามทางในสวนมีแฮร์รี่ตามไปติดๆเขาผลักประตูหน้าบ้านช้าๆไม้กฤษิตชูขึ้นในท่าเตรียมพร้อมลูมอสปลายไม้กฤษิตของดัมเบิลดอร์ติดไฟท่อแสงไปทุกทางเดินแคบๆทางด้านซ้ายประตูอีกบานเปิดอ้าไว้ดัมเบิลดอร์ชูไม้ที่ส่องสว่างสูงขึ้นและเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นแฮร์รี่ตามติดอยู่ด้านหลังภาพการทำลายอย่างลาบคาบปรากฏแก่สายตานาฬิกาตั้งพื้นเลื่อนใหญ่แตกหักเป็นชิ้นอยู่แทบเท้าหน้าปัดร้าวลูกตุ้มกองอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยเหมือนดาบที่ถูกทิ้งเปียโนเอียงกระเทเลคีย์เปียโนกระจายเกลื่อนพื้นห้องซากคมระยะที่แตกกระจายส่องประกายวิบวับอยู่ใกล้ๆหมอนอิงแฟบแบนขนนกทะลักออกมาจากรอยขาด้านข้างเศษแก้วและกระเบื้องปนเป็นผงกระจายปกคลุมไปทั่วดัมเบิลดอร์ชูไม้สูงขึ้นอีกให้แสงไฟส่องไปตามกำแพงซึ่งมีบางอย่างสีแดงคล้ำและดูเหนียวหนึบกระจายเต็มกระดาษติดผนังเสียงสูดหายใจเบาๆของแฮร์รี่ทำให้ดัมเบิลดอร์หันกลับมามองไม่สวยเลยใช่ไหมเขาพูดเสียงหนักใจใช่แล้วมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นที่นี่ดัมเบิลดอร์เดินอย่างระมัดระวังไปกลางห้องพลางพินิจพิเคราะห์ซากปลักหักพังที่พื้นแฮร์รี่เดินตามหันมองซ้ายขวาออกจะกลัวว่าอาจเห็นอะไรซ่อนอยู่ด้านหลังซากเปียโนหลังเก่าหลังเก้าอี้โซฟาที่หล่มคว่ำแต่ไม่มีร่องรอยของร่างใดบางทีอาจจะมีการสู้กันแล้วพวกมันลากเขาออกไปใช่ไหมครับอาจารย์แฮร์รี่ร้องนึกพยายามไม่คิดว่าผู้ชายคนนั้นต้องบาดเจ็บมากแค่ไหนถึงทิ้งรอยเปื้อนแบบนั้นกระจายไปเกือบครึ่งผนังห้องฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกดัมเบิลดอร์ตอบเบาๆเพ่งมองไปที่ด้านหลังเก้าอี้เท้าแขนบูดหน่วมที่ล้มตะแคงข้างอยู่อาจารย์หมายความว่าเขายังอยู่ตรงไหนสักแห่งที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วโดยไม่บอกกล่าวดัมเบิลดอร์ต
ถ้าลาไปข้างหน้าทิ่มปลายไม้กระสิดไปที่บ่อนั่งเขาก็อีเท้าแขนซึ่งส่งเสียงร้องดังลั่นโอ้ยสวัสดียามค่ำฮอลเลสดัมเบิลดอร์พูดยืดตัวตรงอีกครั้งแฮร์รี่อ้าปากค้างตรงจุดที่เมื่อซี่วินที่ก่อนมีเก้าอี้บุญนวมว่างอยู่ตอนนี้เป็นร่างชาชลาหัวล้านตัวอ้วนใหญ่นอนหมอบอยู่แทนเขากำลังนวดคลำท้องน้อยและชำเลืองมองดัมเบิลดอร์ด้วยดวงตาที่ขุ่นแค้นและมีน้ำตาคลอไม่จำเป็นต้องทิ่มแรงขนาดนั้นเลยเขาพูดสะบัดเสียงพลางตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนมันเจ็บนะแสงไฟจากไม้กายสิทธิ์ส่องประกายจับศีรษะมันวับของเขารวมทั้งดวงตาโตเด่นหมวกสีเงินใหญ่เบลเริ่มคล้ายหนวดตัววอลัตและกระดุมขัดเป็นมันวับบนเสื้อแจ็คเก็ตผ้ากำมะหยี่สีแดงอมน้ำตาลที่เขาสวมทับชุดนอนผ้าไหมสีม่วงใบเล็กศีรษะของเขาสูงแค่ข่างของดัมเบิลดอร์เท่านั้นทำอะไรให้รู้ล่ะเขาคำรามเสียงขุดขนาดโซเซขึ้นยืดยังคงรูปคลำท้องน้อยเขาดูไม่กระตากอายสักนิดสำหรับคนที่เพิ่งถูกพบว่าปลอมตัวเป็นเก้าอี้หน่วมฮอลเลสเพื่อนรักดัมเบิลดอร์ตอบสีหน้ารื่นรมถ้าผู้เสพความตายมาเยี่ยมจริงๆแล้วก็ต้องมีตรามานชายไว้เหนือบ้านสิพ่อมดใช้มืออ้วนสั้นตบหน้าผากกว้างเขาตัวเองตรามานเขาพึมพำนึกแล้วว่าต้องมีอะไรนั่นสินะแต่ถึงยังไงก็ไม่มีเวลาพอหรอกตอนที่คุณเข้ามาในห้องผมเพิ่งตกแต่งผ้าห่มเบาะเสร็จเองเขาถอนใจดังเฮือกใหญ่ทำให้ปลายหนวดกระพือต้องการให้ผมช่วยทำความสะอาดด้วยไหมดัมเบิลดอร์ถามอย่างสุภาพกรุณาด้วยครับอีกฝ่ายตอบพ่อหมดร่างผอมสูงและเตี้ยกลมยืนหันหลังชนกันทั้งสองโบกไม้กายสิทธิ์ด้วยท่ากวัดแกว่งที่เหมือนกันทุกอย่างเครื่องเรือนบินกลับสู่ที่ดั้งเดิมเครื่องประดับต่างๆคืนเข้ารูปกลางอากาศขนนกบินหวือกลับไปในหมอนอิงหนังสือที่ฉีกขาดซ่อมแซมตัวเองขณะกลับไปตั้งบนชั้นตะเกียงน้ำมันทะยานขึ้นไปที่โตเล็กและจุดไฟขึ้นกรอบรูปสีเงินแตกๆจำนวนมากบินเป็นประกายวาววับข้ามห้องและลงจอดบนโต๊ะเขียนหนังสือในสภาพสมบูรณ์ไร้มลทินรอยฉีกรอยแตกและรอยโหว่กลับดีเหมือนเดิมทุกๆที่และกำแพงทุกด้านก็เช็ดตัวเองจนสะอาดเอี่ยมอ๋อแล้วนี่มันเลือดอะไรกันล่ะดัมเบิลดอร์ถามเสียงดังกลบเสียงที่บอกเวลาของนาฬิกาตั้งพื้นที่เพิ่งคืนสภาพสดๆร้อนๆบนผนังน่ะหรือเลือดมังกรพ่อมดที่ชื่อฮอลเลสตะโกนบอกขณะที่คมระยะไขเกลียวตัวเองกลับไปติดเพดานพร้อมเสียงคูดคลาดก้องแกร้งดังสนั่นมีเสียงผลักครั้งสุดท้ายดังมาจากเปียโนแล้วก็เงียบสงบใช่แล้วเลือดมังกรพ่อมดพูดซ้ำเป็นเชิงชวนคุยขวดสุดท้ายของผมเลยราคาแพงหูฉี่ด้วยตอนนี้แต่มันอาจจะยังใช้ได้อีกเขาเดินล่าขาไปที่ขวดแก้วเจลาไนใบเล็กที่ตั้งอยู่บนหลังตู้ข้างฝาแล้วหยิบขึ้นส่องกับแสงไฟสำรวจของเหลวข้นข้างในขวดเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยเขาวางขวดกลับลงไปบนหลังตู้แล้วถอนใจตอนนี้เองที่สายตาเขาเบือนมายังแฮร์รี่โอ้โหเขาร้องดวงตากลมโตพุ่งไปจับที่หน้าผากแฮร์รี่และรอยแผลเป็ดรูปสายฟ้าโอ้โหนี่ดัมเบิลดอร์พูดพลางขยับมาข้างหน้าเพื่อแนะนำคือแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่นี่เพื่อนเก่าและอดีตผู้ร่วมงานของฉันฮอลเลสสลักฮอนสลักฮอนหันไปทางดัมเบิลดอร์สีหน้ารู้เท่าทันอ๋อนี่นะหรือวิธีที่คุณคิดว่าจะชักจูงผมได้นี่คำตอบก็คือไม่อาบัสเขาเดินเบียดผ่านแฮร์รี่จงใจเบือนหน้าหนีด้วยท่าทีของคนที่พยายามต่อสู้สิ่งเย้าหยวนผมคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะดื่มกันสักนิดได้ไหมดัมเบิลดอร์ถามดื่มให้เวลาเก่าๆไงสลักฮอนลังเลก็ได้แก้วเดียวนะเขาตอบอย่างไม่เต็มใจ
ดัมเบิลดอร์ยิ้มให้แฮร์รี่และนำเขาไปยังเก้าอี้ซึ่งไม่ต่างจากตัวที่สลักฮอร์นเพิ่งแปลงร่างเป็นมันหยกๆเก้าอี้ตัวนั้นตั้งอยู่ข้างเตาผิงที่เวลานี้มีไฟลุกโชนและข้างตะเกียงน้ำมันที่ส่องแสงสว่างเจิดจ้าแฮร์รี่ซุดตัวนั่งรู้สึกชัดเจนว่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างดัมเบิลดอร์ต้องการให้เขาอยู่ในที่ที่มองเห็นได้มากที่สุดสลักฮอร์นวุ่นอยู่กับขวดเหล้าและแก้วแต่แน่นอนเมื่อเขาหันกลับมาในห้องอีกครั้งสายตาก็ปะทะแฮร์รี่ทันทีเขาทำเสียงมองไปอีกทางอย่างรวดเร็วราวกับกลัวว่าจะทำให้ดวงตาเจ็บปวดอ้าวนี่เขาส่งเครื่องดื่มให้ดัมเบิลดอร์ซึ่งนั่งลงโดยไม่ต้องเชื้อเชิญเลื่อนถาดมาให้แฮร์รี่จากนั้นก็นั่งลงบนโซฟาที่ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วและเงียบกริบอย่างไม่พอใจขาของเขาสั่นจนเท้าแตะไม่ถึงพื้นห้องสุขภาพคุณเป็นอย่างไรบ้างฮอร์เรซดัมเบิลดอร์ถามก็ไม่ดีนักล็อกสลักฮอร์นตอบทันควันปอดไม่ดีหายใจดังหืดหาดมีโรคปวดข้อด้วยเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนก่อนเฮ้ยนั่นก็เตรียมใจรับไปแล้วละอายุมากแล้วอ่อนเพลียง่ายแต่คุณก็ต้องเคลื่อนไหวเร็วมากทีเดียวเพื่อจัดเตรียมต้อนรับเราทางที่รู้ตัวกับฉันแบบนี้ดัมเบิลดอร์ว่าคุณไม่ได้รับการเตือนนานเกิน3นาทีแน่ๆใช่ไหมล่ะสลักฮอร์นพูดเสียงกึ่งหงุดหงิดกึ่งภูมิใจ2นาทีผมไม่ได้ยินสัญญาณคาถาผู้บุกรุกดังกำลังอาบน้ำอยู่แต่เขาเสริมสีหน้าบึ้งตึงดูเหมือนพยายามรวบรวมสติให้ได้ความจริงมีอยู่ว่าผมเป็นคนแก่อัลบัสคนแก่ผู้เหนื่อยอ่อนแล้วมีสิทธิ์จะใช้ชีวิตอยู่เงียบๆโดยไม่มีเครื่องอำนวยความสุขสบายเล็กๆน้อยๆแน่นอนทีเดียวว่าเขามีของพวกนั้นแฮร์รี่คิดพางกว่าตามองไปรอบๆห้องนั้นแน่นขนาดและรกรุงรังแต่ไม่มีใครพูดได้ว่าไม่สุขสบายมีเก้าอี้นุ่มๆและที่รองเท้าเครื่องดื่มและหนังสือกล่องช็อกโกแลตและหมอนอิงหนาฝูถ้าแฮร์รี่ไม่รู้มาก่อนว่าใครอยู่ที่นี่เขาคงเดาว่าเป็นสุภาพสตรีสูงอายุที่ร่ำรวยและจูจี้คุณยังไม่แก่เท่าผมสักหน่อยฮอลเลสดัมเบิลดอร์บอกนี่บางทีคุณเองก็น่าจะคิดเรื่องเกษียณบ้างแล้วนะสลักฮอร์นพูดตรงๆดวงตากลมโตเหมือนลูกกูสเบอร์รี่สีซีดมองไปเห็นมือที่บาดเจ็บของดัมเบิลดอร์ปฏิกิริยาไม่รวดเร็วเหมือนที่เคยเป็นละสินี่คุณเข้าใจถูกทีเดียวดัมเบิลดอร์ตอบเสียงจำใสเขย่าแขนเสื้อขึ้นให้เห็นปลายนิ้วที่ไหม้ดำเกรียมภาพนิ้วเหล่านั้นทำให้ท้ายถอยของแฮร์รี่รู้สึกเหมือนถูกน้ำต่ำจนเจ็บแปลบไม่ต้องสงสัยเลยผมช้าลงกว่าที่เคยมากแต่ถ้ามองในอีกแง่เขายักไหล่กางมือสองข้างออกราวกับจะพูดว่าการสูงอายุมีข้อดีของมันและแฮร์รี่ก็สังเกตเห็นแหวนซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนที่มือข้างที่ดีของดัมเบิลดอร์เป็นแหวนวงใหญ่เถิดทะทำด้วยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นทองหัวแหวนเป็นหินสีดำหนักๆที่มีรอยแตกร้าวตรงกลางดวงตาของสลักฮอร์นอ้อยอิงอยู่ที่แหวนวงนั้นคู่หนึ่งเหมือนกันและแฮร์รี่เห็นรอยย่นน้อยๆปรากฏที่ได้ผากกวางของเขาชั่วแวบการป้องกันผู้บุกรุกทั้งหมดนี่นะฮอร์เรซมีไว้สำหรับกู้เสพความตายหรือสำหรับผมกันแน่ดัมเบิลดอร์ถามผู้เสพความตายจะต้องการอะไรจากเจ้าแก่เงอะงะเจ็บออดๆแอดๆแบบผมล่ะสลักฮอร์นตั้งคำถามผมเดาว่าพวกนั้นน่าจะต้องการให้คุณใช้ความสามารถพิเศษอันล้นเหลือในการขู่เข็นทรมานและทำการฆาตกรรมน่ะสิดัมเบิลดอร์ตอบนี่คุณจะบอกผมจริงๆหรือว่ายังไม่มีใครมาเกณฑ์คุณไปเป็นพวกสลักฮอร์นจ้องมองดัมเบิลดอร์อย่างมองร้ายชั่วครู่แล้วพึมพำว่าผมไม่เคยให้โอกาสพวกนั้นตั้งหากผมย้ายไปโน่นมานี่ได้สักปีแล้วไม่เคยอยู่ที่ไหนเกินกว่า1อาทิตย์เลยย้ายจากบ้านมาร์เกิลหลังหนึ่งไปอีกหลังเจ้าของบ้านหลังนี้ไปพักผ่อนที่หมู่เกาะคาแนรีที่นี่อยู่สบายจริง
ผมคงเสียใจที่ต้องจากไปมันง่ายมากเลยเมื่อรู้วิธีแค่คาถาสั่งหยุดธรรมดาธรรมดานี่แหละเสกไปบนสัญญาณกันขโมยหน้าหัวเราะพวกนี้ที่มาร์เกิลใช้แทนสนิโคสโคปแล้วก็ดูให้แน่ใจด้วยว่าเพื่อนบ้านไม่ได้เห็นตอนคุณยกเปียโนเข้ามาฉลาดคิดจริงๆดัมเบิลดอร์พูดแต่ฟังดูแล้วเป็นการใช้ชีวิตที่ออกจะเหน็ดเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะสำหรับเจ้าแก่เงอะงะเจ็บอดอดแอดแอดที่แสวงหาชีวิตเงียบสงบนะที่นี้ถ้าคุณกลับไปอยู่ที่ฮอกวอตส์ถ้าคุณจะบอกผมว่าชีวิตผมจะสงบสุขมากขึ้นที่โรงเรียนโรคระบาดนั่นล่ะก็ผมว่าอย่าพูดให้เปลืองน้ำลายเลยอัลบัสถึงผมจะหลบซ่อนอยู่แต่ข่าวลือแปลกๆก็ลอยมาถึงหูผมตั้งแต่โดโลเรสอัมบริดจ์ออกไปแล้วถ้านั่นเป็นวิธีที่คุณทำกับพวกครูในยุคนี้ล่ะก็ศาสตราจารย์อัมบริดจ์วิ่งเข้าไปหาเรื่องกับฝูงเส้นทอของเราดัมเบิลดอร์บอกฮอลเลสผมคิดว่าคุณคงจะรู้ดีว่าไม่ควรเดินอาดเข้าไปในป่าแล้วเรียกฝูงเส้นทอที่กำลังโกรธว่าพวกครึ่งพันโสมมใหญ่นั่นทำแบบนั้นหรือสลักฮอนร้องผู้หญิงปัญญาอ่อนผมไม่เคยชอบหล่อนเลยแฮร์รี่หัวเราะฮึ่มและทั้งดัมเบิลดอร์และสลักฮอนก็หันมามองเขาขอโทษครับแฮร์รี่รีบพูดเพียงแต่ผมไม่ชอบเขาเหมือนกันดัมเบิลดอร์พูดลุกขึ้นกระทันหันคุณจะไปแล้วหรือสลักฮอนถามทันทีดูมีความหวังไม่ใช่ผมคิดว่าจะขอใช้ห้องน้ำคุณหน่อยดัมเบิลดอร์ตอบอ๋อสลักฮอนว่าน้ำเสียงผิดหวังอย่างชัดเจนประตูที่สองทางซ้ายตรงถงทางเดินดัมเบิลดอร์เดินตัดห้องไปเมื่อประตูปิดสนิทตามหลังเขาก็มีแต่ความเงียบสักประเดี๋ยวหนึ่งสลักฮอนก็ลุกขึ้นยืนแต่ดูไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีเขาแอบมองแฮร์รี่แป๊บหนึ่งแล้วก็สาวเท้าไปที่เตาผิงหันหลังให้เตาเพื่อผิงบันทายกว้างๆให้อบอุ่นอย่านึกว่าฉันจะไม่รู้ว่าเขาพาเธอมาทำไมจู่ๆเขาก็พูดขึ้นแฮร์รี่ได้แต่มองสลักฮอนดวงตาฉ่ำเย็บของเขาเลื่อนไปจับที่แผลเป็นของแฮร์รี่คราวนี้มองดูตัวทางใบหน้าด้วยเธอหน้าเหมือนพ่อจริงๆใช่ครับมีคนบอกผมแล้วแฮร์รี่บอกยกเว้นที่ตาเธอได้ตาของแม่ผมใช่ครับแฮร์รี่ได้ยินแบบนี้บ่อยเสียจนรู้สึกเหนื่อยหน่ายเต็มทีใช่แล้วแน่นอนล่ะในฐานะครูเราไม่เคยมีคนโปรดแต่เขาเป็นคนโปรดคนหนึ่งของฉันแม่เธอนะสลักฮอนเสริมตอบสายตาสงสัยของแฮร์รี่ลิลลี่เอเวนส์เป็นเด็กหัวดีที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยสอนมาร่าเริงมากเธอรู้ไหมเป็นเด็กมีเสน่ห์ฉันเคยบอกเขาว่าน่าจะมาอยู่บ้านฉันก็เลยได้คำตอบอวดดีกลับมาซะด้วยเลยคุณอยู่บ้านไหนครับฉันเป็นอาจารย์ประจำบ้านสริติรินสลักฮอนตอบอ้าวอย่านะเขาพูดต่อไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสีหน้าของแฮร์รี่และสันนิปป้อมใส่เขาอย่าถือเอาเรื่องนี้มาไม่ชอบฉันเธอคงจะเป็นพวกบ้านกริฟฟินดอร์เหมือนแม่แล้วสิฉันว่าใช่แล้วมักจะเป็นตามกันทางตระกูลนั่นแหละแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกนะเคยได้ยินชื่อซีเรียสแบล็คหรือเปล่าล่ะต้องเคยสิจากหนังสือพิมพ์เมื่อสัก2ซัปปีก่อนเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้เองเรากับมีมือที่มองไม่เห็นมาบิดลำไส้ของแฮร์รี่และรัดไว้แน่นเอาเถอะนั่นแหละเขาน่ะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพ่อเธอที่โรงเรียนตระกูลแบล็กทั้งตระกูลอยู่บ้านฉันหมดแต่ซีเรียสกลับตกไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์น่าเสียดายเขาเป็นเด็กมีพรสวรรค์ฉันได้เลกูลัสน้องชายของเขามาตอนเข้าเรียนแต่ฉันอยากได้ไว้ทั้งชุดเลยนี่นาเขาดูเหมือนนักสะสมผู้กระตือรือร้นที่ถูกคนอื่นชิงข้อมูลของไปได้เขาจ้องมองที่ผนังฝั่งตรงข้ามเหมือนลงอยู่ในความทรงจำพลางหมุนตัวอย่างเกลียดค้านเพื่อแน่ใจว่าบ้านท้ายร้อนทั่วถึงแน่นอนล่ะแม่ของเธอเกิดจากพวกมาร์เกิลฉันไม่อยากเชื่อเลยตอนรู้เรื่องนี้เคยคิดว่าเขาน่าจะเป็นพวกเลือดบริสุทธิ์เพราะเก่งเหลือเกินเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งก็เกิดจากพวกมาร์เกิลแฮร์รี่บอก
และเขาก็เก่งที่สุดในชั้นปีของเราเลยตลกดีนะที่บางทีเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆจริงไหมสลักฮอนบอกไม่ตลกหรอกครับแฮร์รี่ตอบเสียงเยือกเย็นสลักฮอนก้มลงมองเขาอย่างประหลาดใจเธอต้องไม่คิดว่าฉันเป็นพวกมีอคตินะเขาพูดไม่ใช่เลยฉันเพิ่งบอกเธอไม่ใช่หรือว่าแม่ของเธอเป็นนักเรียนคนโปรดตลอดการคนหนึ่งของฉันแล้วก็มีเดิร์กคริสเวลที่อยู่ปีต่อจากลิลลี่อีกคนด้วยเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าสำนักงานกอบลินสัมพันธ์นี่ก็อีกคนพวกเกิดจากมาร์เกิลเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์มากแล้วยังให้ข้อมูลภายในยอดเยี่ยมแก่ฉันอยู่เรื่อยๆว่าเกิดอะไรบ้างที่ธนาคารกริ้งกอสเขาโยกตัวขึ้นลงเล็กน้อยบนปลายเท้ายิ้มอย่างปลาบปลื้มตัวเองและชี้ไปที่กรอบรูปมันวับบนตู้โชว์แต่ละภาพมีภาพคนเล็กๆที่เคลื่อนไหวไปมานักเรียนเก่าทั้งหมดเลยมีลายเซ็นทุกรูปเธอคงสังเกตเห็นบานาบัสคัฟบรรณาธิการของเดลี่พอฟเฟตเขาสนใจอยากรู้เสมอว่าฉันรู้สึกยังไงกับข่าวแต่ละวันและนี่แอมโบเซียสฟรูมเจ้าของร้านฮันนี่ดุ๊กส์ไงล่ะส่งตะกร้าของกินมาให้ทุกวันเกิดเลยเพราะฉันช่วยแนะนำให้เขาได้รู้จักกับซิซาลอนฮาร์กินส์ที่ให้งานเขาทำเป็นคนแรกและข้างหลังนี่เธอจะเห็นทะยืดคอนิดหน่อยพวกเกรนน็อกโจนส์กับตันสาวของทีมโฮลี่เฮดอภีนั่นละใครๆก็ประหลาดใจกันเสมอเวลาได้ยินฉันสนิทถึงขั้นเรียกชื่อต้นของพวกทีมหาพี่ได้แล้วก็ได้ตั๋วฟรีทุกเมื่อที่ต้องการด้วยความคิดนี้ดูเหมือนจะทำให้เขามีความสุขขึ้นมากมายและคนพวกนี้รู้ใช่ไหมครับว่าจะหาคุณเจอได้ที่ไหนและส่งของต่างๆมาให้คุณได้ที่ไหนแฮร์รี่ถามอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมผู้เสพความตายยังตามไม่เจอสลักฮอนในเมื่อตะกร้าขนมหวานตัวเกมควิดดิชและแขกที่กระหายคำแนะนำหรือความเห็นของเขายังตามหาเขาพบรอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าสลักฮอนอย่างรวดเร็วพอๆกับเลือดที่ผนังห้องไม่ได้นะสิเขาตอบก้มลงมองแฮร์รี่ฉันไม่ได้ติดต่อกับใครๆมาตั้งปีหนึ่งแล้วแฮร์รี่รู้สึกว่าคำพูดนี้ทำให้สลักฮอนเองตกใจสุดขีดเขาดูวุ่นวายใจอยู่เอาการชั่วขณะหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็ยักไหล่ถึงอย่างนั้นก็เถอะพ่อมดที่ฉลาดสุขุมต้องเก็บตัวหน่อยในเวลาแบบนี้ดับเบิลดอจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นแต่ถ้ารับตำแหน่งที่ฮอกวอตส์ตอนนี้ก็เท่ากับประกาศตัวเองอย่างเปิดเผยว่าสวามิภักดิ์ต่อภาคีนกฟีนิกซ์และสิและถึงฉันจะแน่ใจว่าพวกสมาชิกภาคีนั้นน่านิยมและกล้าหาญแล้วก็ดีไปหมดแต่ส่วนตัวฉันเองฉันไม่ชอบอัตราการตายไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกภาคีหรอกครับถึงจะสอนที่ฮอกวอตส์ได้แฮร์รี่บอกไม่อาจซ่อนน้ำเสียงรักคนดูถูกเอาไว้ได้เป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นใจสลักฮอนผู้กินอยู่อย่างสุขสบายในขณะที่เขาจำได้ว่าซีเรียสต้องนอนหมอบอยู่ในถ้ำและกินหนูเลี้ยงชีวิตอาจารย์ส่วนมากก็ไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีแล้วก็ไม่มีใครที่นั่นถูกฆ่าตายด้วยยกเว้นแต่ว่าคุณจะนับครีเรลแต่ที่เขาได้รับก็สะสมแล้วนี่ครับเพราะเขาทำงานรับใช้วูดเดอร์มอร์แฮร์รี่มั่นใจว่าสลักฮอนต้องเป็นพ่อมดประเภทที่ไม่อาจทนฟังชื่อวอเดอร์มอร์เปล่งออกมาดังๆได้และเขาก็ไม่ผิดหวังเลยสลักฮอนตัวสั่นและร้องประท้วงออกมาแต่แฮร์รี่ไม่ใส่ใจผมคิดว่าอาจารย์จะปลอดภัยมากกว่าคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำตอนที่ดัมเบิลดอร์เป็นอาจารย์ใหญ่เห็นว่าเขาเป็นคนเดียวที่วอเดอร์มอร์กลัวไม่ใช่หรือครับแฮร์รี่พูดต่อไปสลักฮอนจ้องมองความว่างเปล่าอยู่2 3อึดใจดูเหมือนเขาจะคิดทบทวนสิ่งที่แฮร์รี่พูดอ๋อใช่แล้วเป็นความจริงว่าคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อไม่เคยหาเรื่องต่อกรกับดัมเบิลดอร์เลยเขาพึมพำอย่างไม่เต็มใจนักแล้วใครๆก็บอกว่าในเมื่อฉันไม่เคยยอมร่วมมือกับพวกเสพความตายคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อก็น่าจะไม่นับฉันเป็นเพื่อนแน่ๆในกรณีนั้นฉันก็อาจปลอดภัยขึ้นบ้างถ้าอยู่ใกล้ๆอัลบัสฉันคงทำเป็นไม่สะดุ้งสะเทือนกับการตายของอเมเลียโบนส์ไม่ได้หรอกนะทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและมีการป้องกันระดับนั้นถ้าเธอยังดัมเบิลดอร์กลับเข้ามาในห้อง
สลักฮอนสะดุ้งเฮือกราวกับเขาลืมไปแล้วว่าดัมเบิลดอร์อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยอ้อมาแล้วออบัสเขาพูดคุณไปชะนานเลยท้องไส้ปั่นป่วนหรือไงไม่ใช่หรอกผมมัวแต่เพลินอ่านนิตยสารของพวกมาร์เกลนะดัมเบิลดอร์ตอบผมชอบลายถักนิตติ้งเอามากๆเลยเอาล่ะแฮร์รี่เรามารบกวนให้ฮอเรสต้อนรับนานพอแล้วฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องไปกันละแฮร์รี่เชื่อฟังอย่างไม่ลังเลเขาก็ตื่นลุกขึ้นยืนสลักฮอนเซอีกทำหน้าตกใจจะไปกันแล้วหรือใช่แล้วผมคิดว่าผมพอมองออกว่าเมื่อไหร่ทำงานไม่สำเร็จไม่สำเร็จงั้นหรือสลักฮอนดูปั่นป่วนเขากระดิกนิ้วหัวแม่มืออ้วนและขยุกขยิกไปมาระหว่างที่จับตามองดัมเบิลดอร์ผูกเสื้อคลุมเดินทางและแฮร์รี่รูดซิปเสื้อแจ็คเก็ตเอาล่ะผมเสียใจที่คุณไม่ต้องการรับตำแหน่งฮอเลสดัมเบิลดอร์เอ่ยยกมือข้างที่ไม่บาดเจ็บขึ้นโบกลาฮอกวอตส์คงจะดีใจมากที่เห็นคุณกลับไปอีกหนถึงเราจะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยขึ้นอีกมากแต่ก็ยินดีต้อนรับคุณเสมอถ้าคุณนึกอยากจะไปเยี่ยมใช่กรุณามากเหมือนที่ผมพูดแล้วงั้นก็ลาก่อนนะไปนะครับแฮร์รี่บอกทั้งสองคนอยู่ที่หน้าประตูบ้านเมื่อได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านหลังตกลงตกลงผมรับทำดัมเบิลดอร์หันกลับไปมองสลักฮอนซึ่งยืนหายใจหอบอยู่ตรงช่องประตูห้องนั่งเล่นคุณจะเลิกเกษียณและกลับมาสอนนะหรือใช่แล้วสลักฮอนตอบอย่างรำคาญใจผมต้องเสียสติไปแล้วแต่ตกลงวิเศษเลยดัมเบิลดอร์บอกพร้อมยิ้มกว้างถ้างั้นฮอร์เรสเราจะเจอคุณวันที่1กันยายนนะตกลงผมรับรองว่าเจอกันแน่สลักฮอนคำรามตอบขณะที่ทั้งสองคนเดินกลับไปตามทางในสวนเสียงสลักฮอนลอยตามหลังมาว่าผมต้องการเงินเดือนขึ้นด้วยนะดัมเบิลดอร์ดัมเบิลดอร์หัวเราะชอบใจประตูสวนเวียงปิดตามหลังแล้วทั้งสองคนก็เดินฝ่าความมืดและหมอกควันที่หมุนวนลงมาจากเนินเขาทำดีมากแฮร์รี่ดัมเบิลดอร์บอกผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับแฮร์รี่ตอบด้วยความประหลาดใจนั่นแหละเธอทำแล้วเธอแสดงให้ฮอลเลสเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์มากแค่ไหนถ้ากลับไปที่ฮอกวอตส์เธอชอบเขาไหมแฮร์รี่ไม่แน่ใจว่าเขาชอบสลักฮอนหรือไม่เขาคิดว่าสลักฮอนดูน่าคบอยู่หรอกแต่ก็ดูเป็นคนหลงตัวเองและแม้ว่าจะพูดไปในทางตรงกันข้ามแต่เขาก็ดูประหลาดใจมากที่คนที่เกิดจากพวกมาร์เกิลจะเป็นแม่มดที่เก่งได้ฮอร์เรสนะดัมเบิลดอร์เอ่ยขึ้นช่วยแฮร์รี่ให้ไม่ต้องพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาชอบอยู่สุขสบายเขายังชอบคบค้าสมาคมกับคนที่มีชื่อเสียงคนประสบความสำเร็จและคนมีอำนาจอีกด้วยเขาพอใจที่จะรู้สึกว่ามีอิทธิพลเหนือคนพวกนี้เขาไม่เคยต้องการอยู่บนบัลลังก์เองหรอกชอบนั่งอยู่ด้านหลังมากกว่ามีที่ให้เหยียดแข้งเหยียดขาได้มากกว่ารู้ไหมล่ะเขามักจะคัดเลือกคนโปรดที่ฮอกวอตส์บางทีก็เลือกเพราะนิสัยทะเยอทะยานหรือเพราะสมองบางทีก็เพราะเสน่ห์หรือพรสวรรค์แต่เขาก็มีความชำนาญอย่างประหลาดในการเลือกสรรคนที่จะกลายเป็นคนโดดเด่นในสาขาต่างๆฮอร์เรสตั้งชมรมคนโปรดของเขาโดยมีเขาอยู่เป็นศูนย์กลางแนะนำให้คนโน้นรู้จักคนนี้สร้างเส้นสายที่เป็นประโยชน์ในหมู่สมาชิกและมักจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างๆกลับมาได้เสมอด้วยไม่ว่าจะเป็นสับปะรดแก้วฟรีซักกล่องหรือโอกาสที่จะเสนอชื่อใครเป็นพนักงานระดับล่างคนต่อไปในสำนักงานก็อบลินสัมพันธ์แฮร์รี่ได้เห็นภาพแมงมุมตัวพองกลมขึ้นมาในใจอย่างฉับพลันมันชักใหญ่อยู่รอบตัวตวัดเส้นใหญ่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ชักเอาแมลงวันตัวใหญ่ชุ่มฉ่ำเข้ามาใกล้ๆฉันบอกเธอทั้งหมดนี้ดัมเบิลดอร์พูดต่อไปไม่ใช่เพื่อให้เธอไม่ชอบฮอเรสหรือที่ตอนนี้
เราต้องเรียกว่าศาสตราจารย์สลักฮอนแต่ฉันอยากให้เธอระวังตัวไว้บ้างเขาต้องพยายามสะสมเธอด้วยแน่ๆแฮร์รี่เธอคงจะเป็นเหมือนมณีในบรรดาของสะสมของเขาเด็กชายผู้รอดชีวิตหรือที่เดี๋ยวนี้ให้ใครเรียกว่าคนที่ถูกเลือกพร้อมคำพูดเหล่านี้ความเย็นเยือกที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับหมอกควันโดยรอบก็เคลื่อนเข้ามาครอบคลุมแฮร์รี่เขานึกถึงคำพูดที่ได้ยินเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนคำพูดที่น่าสะพรึงกลัวและมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับเขาทั้งสองจะไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ถ้าอีกคนยังอยู่รอดดัมเบิลดอร์หยุดเดินเมื่อมาถึงโบสถ์ที่พวกเขาเดินผ่านไปก่อนหน้านี้พอแค่นี้ล่ะแฮร์รี่เธอคอยจับแขนฉันมันมั่นนะหนนี้แฮร์รี่สำรวมใจเต็มที่พร้อมรับการหายตัวแต่ก็ยังพบว่ามันไม่สบายอยู่ดีเมื่อแรงกดดันหายไปและกลับมาหายใจได้อีกหนเขาก็เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างดัมเบิลดอร์บนทางเล็กๆในชนบทเบื้องหน้าคือเงาดำมืดขดโค้งของอาคารที่เขารักมากเป็นที่สองในโลกก็คือบ้านโพรงกระต่ายแม้จะเพิ่งรู้สึกวาดวันอยู่เมื่อสักครู่แต่จิตใจของเขากลับดีขึ้นอย่างอดไม่ได้เมื่อเห็นบ้านหลังนี้ร้อนอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกับนางวีสลีย์คนที่ทำกับข้าวได้อร่อยกว่าใครทั้งหมดที่เขารู้จักถ้าเธอไม่ว่าอะไรนะแฮร์รี่ดัมเบิลดอร์เอ่ยเมื่อทั้งสองเดินผ่านประตูรั้วเข้าไปฉันอยากพูดอะไรกับเธอสักสองสามคำก่อนที่จะจากกันเป็นการส่วนตัวบางทีในนี้ดีไหมดัมเบิลดอร์ชี้ไปที่อาคารหินทรุดโทรมหลังหนึ่งซึ่งพวกวีสลีย์ใช้เป็นที่เก็บไม้กวาดแฮร์รี่รู้สึกปิศวงเล็กน้อยเขาเดินตามดัมเบิลดอร์ผ่านประตูที่ดังเอียดอาร์ตเข้าไปในห้องที่แคบกว่าห้องเก็บไม้กวาดโดยทั่วไปเล็กน้อยดัมเบิลดอร์เสกให้ปลายไม้เกศิษฐ์ส่องสว่างเหมือนคบไฟและก้มหน้ายิ้มกับแฮร์รี่หวังว่าเธอคงจะให้อภัยฉันนะที่ต้องพูดเรื่องนี้แฮร์รี่แต่ฉันพอใจและภูมิใจอยู่เล็กน้อยด้วยที่เธอดูเหมือนจะทำใจได้หลังจากเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่กระทรวงอนุญาตให้ฉันบอกเธอนะว่าฉันคิดว่าซีเรียสคงจะภูมิใจในตัวเธอมากแฮร์รี่กลืนน้ำลายดูเหมือนว่าเสียงของเขาจะลาจากเขาไปเสียแล้วเขาไม่คิดว่าจะทนพูดคุยเรื่องซีเรียสได้มันเจ็บปวดมากพ่อดูเมื่อต้องได้ยินลุงเวอร์นอนพูดว่าพ่อทุนหัวเขาตายไปแล้วหรือและยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อได้ยินสลักฮอนพูดชื่อซีเรียสอย่างไม่เอาใจใส่เป็นเรื่องโหดร้ายแต่เมื่อดอกพูดอย่างนุ่มนวลที่เธอกับซีเรียสมีเวลาอยู่ด้วยกันสั้นเหลือเกินเป็นจุดจบที่ทารุณนักสำหรับความสัมพันธ์ที่น่าจะยืดยาวและมีความสุขแฮร์รี่พยักหน้าดวงตาจับแนวอยู่ที่มุมซึ่งกำลังไต่ขึ้นหมวกของดัมเบิลดอร์แฮร์รี่บอกได้เลยว่าดัมเบิลดอร์เข้าใจอาจจะสงสัยด้วยซ้ำว่าก่อนหน้าที่จดหมายของเขาจะมาถึงแฮร์รี่คงจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดที่บ้านของพวกเดอร์สลีย์นอนอยู่บนเตียงไม่กินข้าวกินปลาและจ้องมองหน้าต่างซึ่งเต็มไปด้วยหมอกควันมีแต่ความรู้สึกว่างเปล่าเย็นอย่าเยือกที่เหมือนจะเกี่ยวข้องกับพวกผู้คุมวิญญาณมันยากครับแฮร์รี่พูดขึ้นในที่สุดด้วยเสียงแผ่วเบาที่จะยอมรับว่าเขาจะไม่เขียนจดหมายถึงผมอีกแล้วดวงตาแสบร้อนมาทันทีเขากระพริบตารู้สึกโง่มากที่ยอมรับเรื่องนี้ออกมาแต่ความจริงที่ว่าเขาเคยมีใครคนหนึ่งอยู่นอกฮอกวอตส์คนที่ห่วงใยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างคนที่เกือบจะเหมือนพ่อแม่นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งของการค้นพบว่ามีพ่อทูลหัวและตอนนี้นกฮูกไปรษณีย์จะไม่มีวันนำความสุขแบบนั้นมาให้เขาอีกแล้วซีเรียสเป็นตัวแทนอะไรหลายอย่างที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนดัมเบิลดอร์พูดอย่างอ่อนโยนเป็นธรรมดาที่ความสูญเสียจะเลวร้ายยิ่งนักแต่ระหว่างที่อยู่กับพวกเดอร์สลีย์แฮร์รี่พูดแทรกน้ำเสียงเข้มแข็งขึ้นผมรู้ว่าผมไม่อาจจะปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นๆหรือเซนซิทีฟไปได้ซีเรียสคงไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างชีวิตก็สั้นเหลือเกินดูอย่างมาดามโบนส์หรือแอมเมลีนแวนส์
คนต่อไปอาจจะเป็นผมก็ได้แต่ถ้าเป็นผมเขาพูดอย่างดุดันเขามองเข้าไปในดวงตาสีฟ้าของดัมเบิลดอร์ซึ่งเป็นประกายอยู่ใต้แสงไฟจากไม้กายสิทธิ์ผมจะต้องจัดการเอาพวกผู้เสพความตายไปกับผมด้วยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รวมทั้งโวลเดอมอร์ด้วยถ้าทำได้พูดสมกับเป็นลูกของพ่อแม่เธอและพ่อดุนหัวแบบซีเรียสดัมเบิลดอร์บอกพร้อมกับตบหลังแฮร์รี่เบาๆอย่างพอใจฉันขอเปิดหมวกให้เธอเลยหรือฉันจะทำนะถ้าไม่กลัวว่าจะปล่อยแมงมุมล่นใส่เธอแล้วทีนี้แฮร์รี่อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างมากฉันเดาว่าเธอรับเดลิพอร์เฟตตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ใช่ไหมใช่ครับแฮร์รี่ตอบหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยถ้าเช่นนั้นเธอคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าข่าวที่เล็ดลอดออกมาไม่ใช่แค่รอยน้ำซึมแต่เป็นน้ำท่วมเลยทีเดียวเกี่ยวกับการผจญภัยของเธอที่หอพยากรณ์ใช่ครับแฮร์รี่พูดอีกและตอนนี้ทุกคนรู้ว่าผมคือคนที่ไม่ใช่พวกเขาไม่รู้ดัมเบิลดอร์ขัดขึ้นมีแค่2คนเท่านั้นในโลกนี้ที่รู้รายละเอียดของคำพยากรณ์เกี่ยวกับเธอและลอร์ดวอเดอร์มอร์และทั้งสองคนก็ยืนอยู่ในโรงเก็บไม้กวาดเหม็นๆในมุมเครือนี่อย่างไรก็ตามเป็นความจริงว่าหลายคนเดาและเดาได้ผูกเสียด้วยว่าวอเดอร์มอร์ส่งผู้เสพความตายของเขาไปขโมยคำพยากรณ์และคำพยากรณ์นั้นเกี่ยวข้องกับเธอทีนี้คงไม่ผิดนะถ้าฉันจะพูดว่าเธอยังไม่ได้บอกใครเรื่องที่รู้คำพยากรณ์ใช่ครับแฮร์รี่ตอบโดยรวมแล้วเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากดัมเบิลดอร์บอกแต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะยอมผ่อนปลนบ้างให้เพื่อนของเธอเองมิสเตอร์โรนัลด์วีสลีย์และมิสเฮอร์มิโอนี่เกรนเจอร์ใช่แล้วเขาพูดต่อไปเมื่อแฮร์รี่มีสีหน้าตกตะลึงฉันคิดว่าสองคนนั้นน่าจะรู้ไว้เธอกำลังทำร้ายพวกเขาโดยไม่ยอมวางใจบอกความลับที่สำคัญเช่นนี้ให้รู้ผมไม่อยากทำให้พวกเขากลุ้มใจหรือตกใจกลัวดัมเบิลดอร์พูดสำรวจใบหน้าแฮร์รี่ผ่านแว่นตารูปเครื่องวงพระจันทร์หรือบางทีไม่อยากสารภาพว่าเธอเองก็กลุ้มใจและตกใจกลัวใช่ไหมเธอต้องการเพื่อนแฮร์รี่เพราะเธอพูดถูกมากที่บอกว่าซีเรียสคงไม่ต้องการให้เธอปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นแฮร์รี่ไม่พูดอะไรแต่ดัมเบิลดอร์ก็ดูเหมือนไม่ต้องการคำตอบเขาพูดต่อไปว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือฉันต้องการให้เธอมาเรียนกับฉันเป็นการส่วนตัวปีนี้ส่วนตัวกับอาจารย์เหรอครับแฮร์รี่ถามประหลาดใจมากจนลืมเรื่องที่หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่ใช่แล้วฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องลงมือดูแลเรื่องการศึกษาของเธอให้มากขึ้นหน่อยอาจารย์จะสอนอะไรผมเหรอครับอ๋อไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยนั่นแหละดัมเบิลดอร์ตอบอย่างร่าเริงแฮร์รี่คอยอย่างคาดหวังแต่ดัมเบิลดอร์ไม่ยอมแจกแจงรายละเอียดดังนั้นเขาจึงถามเรื่องอื่นที่กวนใจเขาอยู่เล็กน้อยถ้าผมได้เรียนกับอาจารย์ก็ไม่ต้องไปเรียนการสกัดใจกับสเนปใช่ไหมครับศาสตราจารย์สเนปแฮร์รี่และใช่เธอไม่ต้องไปเรียนกับเขาดีครับแฮร์รี่ตอบรู้สึกโล่งใจเพราะว่ามันเขาหยุดชะงักไม่กล้าพูดต่อไปถึงสิ่งที่เขาคิดจริงๆฉันคิดว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าคงเป็นคำที่เหมาะจะใช้ตรงนี้นะดัมเบิลดอร์พูดพร้อมกับพยักหน้าน้อยๆแฮร์รี่หัวเราะดีครับแบบนี้ก็หมายความว่าต่อไปผมจะไม่ต้องเจอศาสตราจารย์สเนปบ่อยนักเขาบอกเพราะเขาคงไม่ยอมให้ผมเรียนวิชาปรุงยาต่อแล้วยกเว้นผมจะได้คะแนนดีเยี่ยมในการสอบพรสซึ่งผมรู้ว่าไม่มีทางอย่าพึ่งนับนกฮูกของเธอจนกว่ามันจะมาส่งดัมเบิลดอร์พูดอย่างเคร่งขรึมซึ่งขอคิดหน่อยสิน่าจะมาเสร็จสายวันนี้ล่ะเอาล่ะอีก2เรื่องก่อนที่เราจะจากกันแฮร์รี่
เรื่องแรกฉันขอให้เธอเก็บผ้าคลุมล่องหนไว้กับตัวตลอดเวลาตั้งแต่นี้ไปแม้แต่ในฮอกวอตส์ก็ตามเพื่อเอาไว้ก่อนเธอเข้าใจฉันใช่ไหมแฮร์รี่พยักหน้าแล้วเรื่องสุดท้ายระหว่างที่เธออยู่ที่นี่บ้านโพรงกระต่ายได้รับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่กระทรวงเวทมนต์จะให้ได้มีมาตรการหลายอย่างที่ทำให้อาเธอร์และมอลลี่ไม่สะดวกสบายตัวอย่างเช่นไปรษณีย์ทั้งหมดของพวกเขาต้องส่งไปตรวจที่กระทรวงก่อนจะเอามาส่งที่นี่พวกเขาไม่ว่าอะไรแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาเป็นห่วงก็คือความปลอดภัยของเธอดังนั้นคงจะเป็นการตอบแทนที่แย่มากถ้าเธอจะไปหาเรื่องเสี่ยงตายระหว่างอยู่ที่นี่ผมเข้าใจครับแฮร์รี่ตอบอย่างรวดเร็วถ้าเช่นนั้นก็ดีมากดัมเบิลดอร์บอกพักประตูโรงเก็บไม้กวาดเปิดออกและก้าวไปในลานฉันเห็นแสงไฟในห้องครัวไปกันเถอะอย่าให้มอลลี่ต้องคอยนานกว่านี้เลยสำหรับโอกาสที่จะได้รำพันว่าเธอผอมมากแค่ไหนจบพาร์ทที่4ครับจบไปอีก1พาร์ทสำหรับภาคนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกซุปเปอร์แตงค์และการโดเนทที่ให้เข้ามาในพาร์ทก่อนๆมันช่วยเราได้มากครับขอบคุณมากจริงๆนั่นแหละครับทั้งหมดนั่นคือเนื้อหาภายในพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมว่ายแล้วครับสวัสดีมากครับ